แล้วคือบทบาทที่พี่นัทแสดงเนี่ยนะคะเท่าที่เราเคยดูมามันก็ถึงพริกถึงขิงอยู่เนาะใช่ไหมมีนึหมกดทุกแบบผู้เอชายอผู้หญิงมาหมดเลิฟซีนไหนที่รู้สึกว่าโอ้โหกูต้องเล่นขนาดนี้เลยหรออันนี้คือเราโมโหหรืออะไรอ่ะเราคือโมโหคิดแทนพี่นัทไม่ค่อยมีอ่ะจะมีแต่อ้าวแค่นี้หรอเสร็จแล้วหรอจริงจริงเรามักจะรู้สึกว่ามันน่าจะต้องไปต่อมากกว่านี้บทเลิฟซีนส่วนใหญ่อะครับมันไม่ได้บอกอยู่แล้วว่าแบบว่าเอาล่ะเริ่มจากไซส์หูซ้ายลงไปไหลมันไม่บอกนึกออกปะหน้างานมันก็คือเราก็ต้องอันนี้แล้วแต่คนน่ะนะแล้วแต่คู่นักแสดงบางคนเคี้ยมกันนิดนึงแต่บางคนก็ฟรีเลยก็เต็มชอบแบบไหนชอบแบบที่ต้องแบบฟรีๆที่ว่ามันเป็นธรรมชาติกว่าบอกไม่ถูก